อียิปต์ก็มีความกังวลใจนะครับแล้วก็เสริมกําลังทหารที่เมืองราฟานะครับก็คือราฟานี่จะเป็นพรมแดนของอ, <Israel S 2> อิสราเอลนะก็คือของของกาซากับอียิปต์นั่นเองที่มีการกสู้รบกันนะขณะเดียวกันเนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลอาญาโลก ICC ีซีเนี่ยแสดงความห่วงใยนะครับว่ามีการทิ้งระเบิดลงไปที่บริเวณราฟานี้ก็จะมีการสอบสวนนะครับว่าเป็นการก่ออาชญากรรมหรือเปล่าและใครต้องรับผิดชอบขณะที่ฝ่ากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับได้กดดันให้อิสราเอลยอมพักรบนะ หยุดยิงก่อน6สัปดาห์เพื่อปล่อยตัวประกันครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแถลงว่าสาหรัฐกำลังผลักดันการพักรบนาน6สัปดาห์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงที่นานกว่านี้ไบเดนแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวครับหลังเสร็จสิ้นการหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาที่สองแห่งจอร์แดนที่สเสด็จ เยือนสหรัฐไบเดนกล่าวตอบไปว่ากําลังทํางานร่วมกับประเทศพันธมิตรต่างๆในภูมิภาคเพื่อบรรลุข้อตกลงที่จะเริ่มด้วยการพักรบอย่างน้อย6สัปดาห์เพื่อให้มีเวลาปล่อยตัวประกันในกาซาให้ความช่วยเหลือได้มนุษยธรรมเข้าสู่กาซามากขึ้นและเพื่อให้มีเวลาสร้างสิ่งที่ถาวรมากกว่านั้นดานสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งจอร์แดนตรัสในการถแถลงข่าวเดียวกันนี้เรียกร้องให้หยุดยิงอย่างกว้างขวางและถาวรในกาซาและ สงครามนี้ต้องยุติลงได้แล้วด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจาพักรบเพื่อมนุษยธรรมมีความคืบหน้าแต่ยังคงต้องทำงานกันอีกมากเพื่อบรรลุการพักรบเคอร์บี้แถลงเรื่องนี้หลังไบเดนยกหูถึงเนทันยาฮูแจ้งว่าปฏิบัติการทางทหารในราฟาไม่ควรเดินหน้าโดยปราศจากแผนคุ้มครองพลเรือนอย่างไรก็ตามครับเคอร์บี้ก็ย้ำว่าวิกฤตกาซาจะไม่จบจนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดสหรัฐไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการที่อยู่ของตัวประกันที่ถูกฮามาสจับไว้ในกา และไม่จําเป็นต้องยอมรับความเป็นไปได้ที่ว่าตัวประกันบางคนนั้นอาจไม่มีชีวิตอยู่แล้วด้านโฆษกสํานักข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ถแถลงเรียกร้องหยุดยิงทันทีในกาซาแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการที่กองกำลังอิสราเอลอาจบ,บุกภาคพื้นดินราฟากระตุ้นทุกฝ่ายที่มีอิทธิพลต่ออิสราเอลให้ช่วยกันทำงานมุ่งหน้าสูก่การแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางการเมืองคนระับ ด้านเดวิดแคเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนาจากออกมาเตือนอิสราเอลนะคะว่าควรหยุดคิดอย่างจริงจังก่อนจะลงมือทำอะไรต่อไปในราฟาหลังจากอิสราเอลเริ่มถล่มทางอากาศในเมืองนี้ซึ่งเป็นที่พักพิงสุดท้ายของพลเรือนพลัดถิ่นราวหนึ่งล้านคนและพวกเขาไม่มีที่ไปเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสู้รบท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ค่ะ ด้านอายการศารอาญาระหว่างประเทศหรือสาร ICC นักลุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์สแสดงความเป็นห่วงอย่างมากต่อการทิ้งระเบิดและการที่อิสราเอลอาจจะบุกภาคพื้นดินราฟาต่อยืนยันว่าขณะนี้สาร ICC กำลังสอบสวนว่ามีการก่ออาชญากรรมในกาซาหรือไม่และผู้ใดที่ละเมิดกฎหมายจะต้องรับผิดชอบค่ะ อย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกศาล ICC และไม่ได้ยอมรับขอบเขตอำนาจศาล ICC แต่อายการศาล ICC ได้ยืนยันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าศาล ICC มีขอบเขตอำนาจศาลต่อการก่อเชียกรรมสงครามในฉนวนกาซาค่ะ ส่วนสถานการณ์ในราฟาครับตอนนี้เนี่ยฝั่งของอียิปต์ครับก็เสริมกําลังชายแดนที่ติดกับราฟาเพราะก็กลัวครับว่าชาวปาเลสไตน์จะถูกผลักดันให้ทะลักข้ามพรมแดนเข้าไปในฝั่งของอียิปต์และจะไม่กลับไปกาซาอีกหลังจากที่สํานักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่ามีกองกําลังนักรบฮามาสอยู่4กองในเมืองราฟานี้และอิสราเอลไม่อาจบรรลุปเป้าหมายกําจัดฮามาสได้ถ้ายังปล่อยให้ฮามาสอยู่ในราฟาพลเรือนควรถูกอพยพออกไปจากเขตสู้รบนี้ ทางนี้ราฟาก็คือเมืองสุดท้ายแล้วนะครับของฉนวนกาซาที่ติดกับประเทศอียิปต์ที่ขณะนี้เป็นที่อยู่อาศัยสุดท้ายของชาวกาซานับล้านคนที่พวกเขาก็หนีจากการสู้รบทางตอนเหนือนะครับหนีเรื่อยๆมาจากเหนือมากลางมาใต้เนี่ยใต้สุดแล้วก็คือราฟาตรงนี้แหละรครับซึ่งมีชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับ อาศัยกันอยู่ในราฟาตอนนี้ราว1ล้าน5แสนคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในฉนวนกาซาก็คือ2ล้าน3แสนคนครับ โฆษกรัฐบาลอิสราเอลเรียกร้องเมื่อวานนี้ให้หน่วยงานต่างๆของ UN ช่วยอพยพชาวปาเลสไตน์ออกจากราฟาและเขตส,สู้รบในกาซาก่อนที่อิสราเอลจะบุกผ้าพื้นดินราฟาที่แออัดไปด้วยชาวปาเลสไตน์ที่ต้องอพยพพัดถิ่นหนีภัยสงครามยืนยันครับว่านักรบฮามาสลดลงแค่ครึ่งเดียวจากสงครามกาซาหลังนักรบฮามาสถูกสังหารมากกว่า1น0 0 0คนแล้วก็ยังมีอีกจํานวนมากได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกจับเป็นเชลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ